ีมากเยี่ยมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอยินดีต้อนรับนะคะสู่โรงเรียนบ้านสนอค่ะวันนี้ท่านผู้อำนวยการของเราไปราชการนะคะก็มีคุณครูบุญล้อมแก่นสารรักษาการนะคะแทนค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันก็ขอเรียนเชิญหัวหน้างานบุคลากรนะคะได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยผมพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการไปดูรับรองผู้อำนวยการเรียนมั่นคงหลายท่านอาจจะรู้จักแต่น้องใหม่อาจจะยังไม่รู้จักนะครับเป็นประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา4สตอใหญ่ตะวันศรีตะกูลน้องใหม่ก็คงทราบว่าในการแบ่งกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดูแลใน23กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับแต่ในส่วนของกลุ่มขันนี่มี10กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิธีการก็คือต้องการเข้ามาลิงก์เทศติดตามการทำงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็ของสำนักงานเขตที่มอบให้กับผู้บริหารแต่ละโรงเรียนและก็โรงเรียนที่สมัครใจในการเข้าร่วมในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาวันนี้มาตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคณะของเรามี3ท่านมีผมเอาไปสักการะเสียงผู้ในการโรงเรียนบ้านแพงประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาใจดีเมื่อสัปดาห์ใกล้เราอยู่ตรงนี้เองท่านที่ผ่านไปผ่านมาก็คงได้เห็นโรงเรียนบ้านแพงทุกวันนะครับแล้วก็ท่านผู้ในการไปถึงรับรองผู้ในการโรงเรียนบ้านโคงประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา4สระบุรีทุกข์และกลุ่มเกษตรบินแพงมาทุกสันนิเทศซึ่งขณะนี้ติดการประชุมอยู่ที่บุรีรัมย์เนื่องจากต้องไปรับนโยบายของสปท.เกี่ยวกับในเรื่องของการจัดงานแข่งขันศิลปะกิจกรรมในระดับภาคซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของเราติดภารกิจราชการถามว่าบ้านสนอเป็นอย่างไรเข้าสู่ร่วมโครงการเราบอกพวกเราตามความเป็นจริงนะทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการและก็มาเยี่ยมเยียนในฐานะความเป็นพี่เป็นน้องในรูปแบบหลายๆสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับท่านผอ.สุนทรภูมิฤทธิ์มีสัมพันธ์ส่วนตัวในเรื่องของการประสานงานในหลายๆเรื่องซึ่งเป็นการขับเคลื่อนตามแนวนโยบายและขอความร่วมมือที่นี่มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ที่ท่านนำเสนอทางสื่อนะสรุปเลยนะนี่สรุปเลยนะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดมากอะไรมากคือสรุปเลยตามที่เราได้รับทราบร่วมกันว่าที่นี่ผู้บริหารร่วมกับพวกเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ยกย่องชมเชยนะก็ดีมากเพราะสื่อต่างๆทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงสืบค้นข้อมูลและก็ติดตามในเรื่องของการทำงานได้ในบางสิ่งบางอย่างการที่เรามีโอกาสได้มาเห็นสภาพจริงกับการที่เราได้เสนอจากภาพจากสื่อมันก็จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการมอบหมายกำกับติดตามและก็ประเมินผลของการทำงานได้อย่างดียิ่งนะครับถ้าพูดไปกิจกรรมโดดเด่นของสนอเนี่ยมีมากจนหลายๆโรงเรียนไม่ใช่ลอกนะในการขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาแต่เราเรียนว่าจะสามารถทำงานตอบสนองนโยบายได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการใช้ว่าจะเป็นการเพิ่มคุณภาพของผลสำเร็จทางการเรียนไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองน่าจะร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า10โครงการนะถ้านับไปเนี่ยมันมากกว่า10โครงการเนาะนะครับน่าจะมากกว่า10โครงการนั่นหมายความว่าคุณภาพนะผมจะพูดถึงในเรื่องของคุณภาพและก็คุณภาพของฝ่ายบ้าน1คุณภาพของครูเป็นตัวจักรที่สำคัญที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
พอไม่ได้ลงมือทำใช่ไหมแต่พอจับบางครั้งผมเขียนภาพลักษณ์ของพอที่นี่หนึ่งทำให้รู้ศาสตร์พระราชามีอยู่สามอย่างหนึ่งทำให้รู้สองพาทำสามให้ทำเองทำให้ดูบางครั้งไม่ได้บอกทำให้ดูทำดังดูดูใครดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทำให้ดูทำให้ทุกคนดูโดยที่ไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องทำตามนะแต่สุดท้ายพอทำให้ดูเสร็จทุกคนต้องทำตามทำตามนโยบายวิธีคิดวิธีทำงานการบริหารจัดการสุดท้ายพวกเราก็ต้องทำเองพอทำเองเสร็จปั๊บเอาอะไรมาทำกระบวนการคิดภายใต้แล้วแต่นโยบายของกอยังผมเนี่ยผมใช้นโยบายวิธีการทำงานบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมดึงส่วนร่วมหนึ่งของหลักธรรมอภิบาลออกมาทำงานให้เห็นว่าภายใต้การมีส่วนร่วมซึ่งเป็นหนึ่งในหกหลักเนี่ยของธรรมอภิบาลร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนนะคิดแล้วก็วางแผนร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันทำร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ร่วมกันในเรื่องของการรับผลสำเร็จของงานประสิทธิภาพเป็นผลเนี่ยภายใต้ตรงเนี้ยนะครับหลักการคิดง่ายๆบางทีมองไปมองมาคนเหมือนมองว่ามันยากไหมไม่ยากแค่ร่วมกันคำที่สามารถที่จะให้การทำงานประสบความสำเร็จได้พวกเราก็เบียดกันมาเยอะฟังกันมาเยอะประสบการณ์ในการทำงานมาเยอะก็คือความร่วมมือใช่ไหมความสำเร็จเกิดขึ้นจากความร่วมมือคิดได้ให้ช่วยคิดทำได้ให้ช่วยทำร่วมมือได้ให้ความร่วมมือให้กำลังใจได้ให้กำลังใจหากแม้ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ก็ให้อยู่เฉยๆแต่เราเรียนสรุปไม่ใช่นะครับคุณภาพงานเกิดจากคุณภาพคนนะครับวันนี้มาในฐานะตัวแทนของสำนักงานเขตตัวแทนของท่านผู้ในการสำนักงานเขตให้มาติดตามเขาเรียกว่านิเทศคือการมาให้คำแนะนำเนาะเป็นกัลยาณมิตร